สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงพี่น้องจ๋าวันนี้บ่าวมีอยู่กับน้องมินนี่อาซีมลำใหญ่ห่างกันมาแต่ในเมืองพี่น้องอาซีมดูห่างซีมหลายจนเจ้าไอ้เนาะบ่าวมีกำลังจะเตรียมอาหารพี่น้องจ๋าผัดกับเพรากุ้งกุ้งกับแพงๆเนี่ยโลละแสนโคตรโพวกุ้งแสนหนึ่งอะเกือบ300แหละเนาะบะหมี่ปลอกกุ้งจะผัดกะเพรากุ้งแต่ว่าบะหมี่ปลาหมึกกินบะหมี่ผัดกะเพรากินบ่ผัดกะเพราผัดกะเพรากุ้งกินบ่ฮะก็กินหมูกระทะแล้วสิกินแหละแม่ติ้งไปใส่แล้วเป็นยังคือนอนจะผัดกะเพราหมูสับกุ้งเนาะประเภทผัดก็บ่ค่อยได้กินบ่อยหรอกพี่น้องนานๆเถื่อจังได้เฮ็ดมื้อก่อนก็ผัดอาคะน้าซูเมอร์นี่ของกระแพงอย่างกระแพงทุกอย่างคือราคาหมดตั้งแต่ราคาน้ำมันกุ้งปลาหมึกกระแพงบางสิ่งบางอย่างเย็นบุกาซื้อกินแพงเกินมาหุ้งซุกต้อยไม่จากต้นเนี่ยลองผ่ากินเนื้อจะประมาณประดำไปใช้คือบ่เห็นประดำประดำไปใช้คือบ่เห็นหนาดประดำผัดกะเพรากุ้งเดี๋ยวสีหุงข้าวเจ้าญาติปอกกุ้งก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวผักกล่องไปนี่เดี๋ยวผักกล่องผักไว้ตำมักพริกพี่น้องเขาเจ้าบอกว่าผัดกะเพราพริกแห้งมาแซ่บแม่นแล้วมื้อนี้บ่มีใส่พริกแดงพริกสดนี่หมูสับกุ้งปอกเปลือกแล้วก็ผ่าล้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเน้นกุ้งมื้อนี้
2เม็ดยันบ่เผ็ดผัดกะเพราต้องออกจี๊ดจ๊าดนิดนึงเตรียมผัดแล้วน้ำมันเริ่มเดือดพริกกระเทียมลงไปตามด้วยหมูสับหมูสับกระซื้อมาลายมือเกือบเน่าแล้วพี่น้องเลยเฝ้ากินพัดนั่นเบิดไฟก็ค่อยเฮืองเดี๋ยวมีบะหมี่ใส่รสดีลงไปตามด้วยน้ำตาลพอยำจะหวานใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงใส่พอเป็นสีสันใส่ผงนัวนิดนึงซอสฟ้าเขียวไฟกับจวดจักเรื่องงงแน่ลืมไฟกับบะแฮงจะทำยังไงดีให้ไฟมันแรงนี่แน่ใส่ไม้เข้าไปลูกบอหวานนี่ใส่ถั่วฝักยาวบุมีหอมมัวใหญ่ผัดสไตล์บ่าวหมีสูตรบ่าวหมีน้องเดี๋ยวกุ้งก็ใส่น้ำหลังทานประทับใจเกลือใส่ไม้เนาะนี่แน่ทำไมจะไม่โพสต์
าวหมูสับใส่กุ้งกะเพราเก็บจากสวนพอฝนตกแล้วก็เริ่มไก่ปงแล้วกะเพราผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายใครมักน้อยก็ใส่น้อยหลายคนก็สิบ่มักเพราะมันขิวเมื่อก่อนนั้นอยู่แถวบ้านเขาเจ้าก็บ่ได้กินพี่น้องเขาเจ้าสิเอาไปใส่ขอกไก่ให้มันออกมันสิมีกลิ่นเหม็นๆชุ่มๆจังซี่เดี๋ยวกะเพราไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายบะหมี่จะเอากุ้งลงไปอันนี้ประมาณครึ่งกิโลกุ้งกุ้งบ่ยากมันถือกระทะอ่อนๆมันก็เหลืองแล้วสุกแล้วเนาะมันจะไม่ยุ่งยากเริ่มเหลืองแล้วจะใส่กะเพราโรยลงไปมากหลายก็ใส่หลายหลายคนบอกว่าใส่หลายให้กระหอมอันนี้น้ำมันหอยมันหมดแล้วจะล้างขวดเทลงหมดว้าวเริ่มหน้าตาน่ากินแล้วเข่าฮักกระหงลืมหงเข่าเสียดายไม่มีปลาหมึกใส่นออเดี๋ยวขออนุญาตซิมแป๊บนึงแซ่บแล้วใส่รสดีนิดนึงมันยังจางอยู่ครับเรียบร้อยแล้วผัดกะเพราหมูสับกุ้งเบิ่งหมดพี่น้องหน้าตาน่ากินไหมนี่ผัดกะเพรากุ้งแน่นๆพี่น้องกุ้งราคาเป็นแสนพุ่นอ่ะแสนกีบก็ประมาณเกือบ300บาทเนาะเรียบร้อยแล้วผัดกะเพรากุ้งแซ่บๆพี่น้องจ๋าข้าวสวยร้อนๆเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องยังเหลืออันหุงข้าวยังไม่ทันสุกรออีกประมาณ10นาทีเขาก็ใส่น้ำลายกันเลยใส่น้ำหน่อยก็บ่สูโผดโพพี่น้องจ๋าบ้านนี้บ่มีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพคทรีพ่อกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องน้องมินนี่เด้อพี่น้องเจ้าของเพิ่นกลับมาเปิดกล่องไว้แล้วก็จ๊าหายไปใส่เนาะสรุปแล้วบ่มียึดยึดซ่องเพิ่นแล้วผัดกะเพราแซ่บๆเด้อไปแล้วพี่น้องสบายดีกับกล้วยกับปลากับกล้วยกับปลา